ที่บอกว่าเป็นเซเลบเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เขาดังมากเลยอ่ะน้องกัสเอ็กอันนี้ภาษาโพลิชนะคะแปลว่าข้างคาวหูยาวค่ะ เขาอยู่ที่เมืองชเซชินทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปแลนด์จริงๆเขาก็เป็นแค่แมวจร นะแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะทำบ้านให้อยู่เขาโด่งดังขึ้นมาเพราะว่ามีคนไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปออกใน YouTube เท่านั้นแหละก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากไปเห็นเขาแบบตัวจริงเสียงจริงความดังของเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยขาวดำแล้วก็พุงหน้าจกมากเลยแฟนคลับบางคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วเขาถูกแมวเมินใส่เขาก็เลยบอกว่าอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้แต่ศูนย์พักพิงสัตว์ท้องถิ่นเขาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะคะว่าเอาอาหารไปฝากเอาไว้ในกล่องซึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้อาหารตามเวลาเพราะไม่อยากให้เขาเจ้าเนื้อไปมากกว่านี้แล้วค่ะตอนนี้จ้ำม่ำเลยมันจ้ำม่ำมาก